สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอเมาส์ปากกาของว a c o m มนะครับรุ่น Intuos เป็นเวอร์ชั่น Draw นะครับ Draw นี้เป็นรุ่นที่ถูกที่สุดนะครับความแตกต่างของรุ่นแพงก็คือมันจะใช้มือทัชได้นะครับบนแท็บเล็ตของเราแต่ของผมไม่ไม่ใช้ครับผมใช้ปากกาอย่างเดียวแล้วก็อันที่แตกต่างอีกอย่างหนึงคือซอฟต์แวร์ที่เขาแถมมามันจะต่างกันของผมก็ ไม่เอยได้ใช้อยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้เป็นนักวาดภาพอะไรก็จะมาใช้กับ adobe creative of cloud แค่นั้นเองครับโอเคครับขั้นตอนแรกคือการติดตั้ง driver ก่อนที่เราจะใช้ปากกาวา c คอมนะครับเราต้องติดตั้ง driver ก่อนการติดตั้ง driver ก็คือใช้แผ่น dvd ที่เขาให้มาหรือว่าดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นะครับไปที่ google แล้วก็พิมพ์คำว่าวา c คอมนะครับ เอนเตอร์เข้าไปนี่ครับอยู่อันแรกเลยครับวา c o คอมมาถึงนี่แล้วครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษทางวา c o คอมเขาแนะนำให้ดาวน์โหลดไดเวอร์ที่โซนของประเทศไทยนะครับเขาแนะนำมาอย่างนี้ก็ไปที่ r e g i ียนะครับเลือกที่เอเชียแล้วก็ไทยอยู่ไหนอ่าไทยแลนด์เจอแล้วครับอ่ามาภาษาไทยแล้วนะครับพอมาภาษาไทยเราก็ไปที่สนับสนุน รอสักพักหนึ่งครับครับทางว a าคอมเขาแนะนำให้โซนไทยแลนด์นะครับมาหน้านี้นะครับหน้าสนับสนุนเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไรไปที่ Diver อยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปก็จะเป็นอันแรกเลยนะครับของว a าคอมอิน o s d r สดนะครับถ้าเราไม่ทราบจริงๆเราคลิกตรงนี้ก็ได้ค o o p p t t i l l p r r o u u t t คลิกขึ้นมาจะขึ้นหลายรุ่น ของดรอนี่รหัส CTL490 นะครับอันนี้ใช่ก็โอเคมีทั้ง2 OS นะครับมี Windows แล้วก็ MacOSX นะครับใครเป็น Mac ก็ดาวน์โหลด Mac ของผมเป็น Windows ผมก็ดาวน์โหลดของ Windows ก็คลิกดาวน์โหลดเข้าไปพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการติดตั้งไดเวอร์ ก็เปอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการที่ว <c oughs> ่าคอมเขาแนะนําให้เลือกโซนให้ถูกเนี่ยเขาบอกอาจจะทําให้ไม่เกิดปัญหาอะไรนะครับแต่ผมลองมาไม่รู้กี่โซนแล้วครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้ต่างไม่รู้เป็นสําหรับผมคนเดียวหรือเปล่าแต่ให้ชัวร์ที่สุดทําตามว่าคอมเขาแนะนําดีกว่านะครับก็ขั้นตอนแรกติดตั้งไดรเวอร์ก็เป็นอันเสร็จครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือเราก็เอาสาย USB ที่เขาให้มานะครับมาเสียบที่ตัวแท็บเล็ตเราตรงนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งไปเสียบสาย USB ที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับขั้นตอนที่2ก็เสร็จสิ้นครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เขาให้มากับแท็บเล็ตเรานะครับก็เข้าไปที่ว a าคอมหน้าเดิมนะครับแล้วก็มาเลือก Draw นะครับของผม d ดรอผมก็เลือก Draw ของใครเป็นอะไรก็เลือกอันนั้นนะครับแล้วก็ สกอ r รลงมาข้างล่างลงมาเรื่อยๆครับจนเห็นตรงนี้ครับเริ่มต้นใช้งานถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น get started นะครับแล้วก็คลิกที่ Learn more นะครับภาษาไทยก็เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับคลิกเข้าไปอ้าวขึ้นมาหน้านี้แล้วครับก็ตรงนี้ดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมไม่ใช่นะครับตรงนี้เป็นไดรเวอร์ดาวน์โหลดตัวนี้เราดาวน์โหลดไดรเวอร์ไปแล้วอินสตอลไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องนะครับ ส่วนซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาก็จะเป็นตัวนี้นะครับ Intuos Draw with Art Link e d l i t นะครับตัวนี้การที่เราจะดาวน์โหลดและใช้งานซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้เราต้องลงทะเบียนสินค้าก่อนนะครับก็เข้าไปที่ Register to redeem your offers คลิกเข้าไปครับหน้านี้จะไม่มีภาษาไทยแล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษ Register a new product ก็ลงทะเบียนไปเลยครับคลิกที่ Register นี่นะครับ นี่นครับข้อหนึ่ง SBD Key Product Family ตัวนี้เขาจะให้เราใส่ Key Product นะครับกดเยดเข้าไปก็จะมีช่องให้ใส่ Key Product Product Key Key ตัวนี้อยู่ที่ไหนครับก็อยู่ในกล่องด้านในเป็นกล่องสีดำนะครับกล่องสีดำพอเราดึงออกมาจากซองที่เป็นหน้ากากแล้วอันนอกนะครับเราเปิดปุ๊บมันจะอยู่ข้างกล่องพอดีนะครับเป็นรูปคุญแจสีขาวตรงนั้นจะมี Product Key แล้วก็เอาเลขตรงนั้นนะครับมาใส่ตรงนี้ ในช่องนี้นะครับแล้วก,กดคอน o n t น n u ลพอกด Continue เขาก็จะให้มีซอฟต์แวร์อะไรขึ้นมาดาวน์โหลดให้อีเมลให้ลงทะเบียนชื่ออะไรก็เราใส่ชื่อที่อยู่ไรเราไปนะครับเพื่อเป็นการลงทะเบียนแต่สำคัญก็คืออีเมลแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดของเราด้วยครับพอเราทำขั้นตอนนี้เสร็จปั๊บดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เขาให้มาเสร็จปุ๊บเราก็ไปรันซอฟต์แวร์ตัวนั้นขึ้นมา พอซอฟต์แวร์ตัวนั้นมันรันขึ้นมานะมันก็จะยังใช้งานไม่ได้นะครับมันก็จะมีช่องเนี่ยคีย์โปรดักให้เราใส่นะครับถ้าเราไม่ใส่ก็ใช้ไม่ได้แล้วไอ้คีย์ของซอฟต์แวร์ตัวนี้มันอยู่ที่ไหนที่ DVD ที่กล่องที่คู่มือไม่มีนะครับคีย์ของซอฟต์แวร์ตัวนี้เราต้องไปดูที่อีเมลที่วาร์คอมเขาส่งมาให้เรานะครับจะมีมีคีย์ของซอฟต์แวร์ที่เราดาวน์โหลดนะครับที่เขาให้มานะครับก็พอ เราเปิดอีเมลเราก็เอาคีย์ตัวนั้นนะครับมาใส่ก็เป็นอันว่าซอฟต์แวร์ที่เราดาวน์โหลดมาก็จะใช้งานได้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าผมเคยไปดูในเน็ตบางคนไม่ไม่ทราบวิธีหรือดาวเห็นบอกดาวน์โหลดไม่ได้ใช้งานไม่ได้อันนี้ก็คือการต้องลงทะเบียนก่อน แล้วเวลาซื้อก็ควรจะซื้อของที่รับประกันในประเทศไทยนะชัวร์ที่สุดแล้วถ้าไปซื้อของฮิ้วที่ไม่มีประกันอาจจะถูกกว่า300อันนี้ก็แล้วแต่ดวงแล้กันนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็มีเท่านี้ครับ